ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เราอยากจะฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดเจนมากขึ้นคือเรื่องของการเก็บและออมเงินในปัจจุบันสมัยนี้นะคะเราพบว่าคนทำงานทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ที่40ล้านคนนะคะแต่พบว่ามีไม่ถึงครึ่งค่ะแค่ 38% เท่านั้นที่มีเงินออมไว้สำหรับในวัยเกษียณนะคะซึ่งทำให้คนจำนวนมากมีความเสี่ยงที่จะมีเงินไม่พอใช้ในยามเกษียณองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุนนะคะเลยพยายามจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้คนไทยเห็นคุณค่าของการออมและการลงทุนค่ะในงานเปิดตัวโครงการ Invest Now 2017ออมหมื่นออมพันสารฝันเงินล้านนางเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการลงทุนแก่คนไทยให้เก็บออมและมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นโดยสามารถเริ่มต้นจากเงินจำนวนไม่มากลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างเช่นหุ้นกองทุนรวมและตราสารทางการเงินต่างๆทำอย่างไรนะคะคนไทยเราถึงจะตระหนักว่าเราต้องมีวินัยในเรื่องของการลงทุนหรือการออมอย่างสม่ำเสมอเช่นถ้าเราเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างใช่ไหมคะก็จะมีเงินรายเดือนงั้นถ้าเราสามารถที่จะเรียกว่าออมเงินรายเดือนได้อันนั้นเริ่มต้นแต่สิ่งที่จะเริ่มต่อไปก็คือถ้าเราออมแล้วเราลงทุนได้ถูกทางหรือเปล่าถูกกับเรียกว่าเรารู้ว่าเราควรจะลงทุนอะไรต่างๆนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะเรียกว่าสร้างฐานะของเราในระยะยาวได้ค่ะทางด้านนายสมจินทร์ สอนไพศาลกรรมการสมาคมบริษัทจัดการกองทุนนะคะกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้เปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในการลงทุนกองทุนรวมเพียงแค่5,200,000บัญชีเท่านั้นเนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนเป็นเรื่องของคนที่มีเงินมากเป็นเรื่องยากซึ่งการลงทุนเป็นประจำทุกเดือนเริ่มที่หลักร้อยหรือว่าหลักพันอย่างต่อเนื่องจะช่วยต่อยอดทางการเงินได้ในระยะยาวสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเพิ่มกลไกให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างอัตโนมัติเราสามารถที่จะให้นักลงทุนเนี่ยตั้งโปรแกรมหักเงินจากบัญชีเงินฝากเข้าไปสู่การลงทุนที่เขาเลือกว่าเหมาะสมกับตัวเขาแล้วในวันที่เงินเดือนออกถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยครับทุกๆคนก็จะสามารถออมได้แน่ๆโดยโครงการ Invest Now 2017ออมหมื่นออมพันสารฝันเงินล้านเกิดจากความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อเชิญชวนให้คนไทยทราบวินัยการออมและเห็นการลงทุนเป็นเรื่องที่ง่ายใกล้ตัวโดยรวบรวมข้อมูลการลงทุนผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ในหัวข้อ Invest Now และคำนวณสัดส่วนการลงทุนของแต่ละบุคคลผ่านแอปพลิเคชันซึ่งปีนี้ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ลงทุนเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน 10,000 คนและคาดว่าจะมีผู้หันมาเริ่มลงทุนเพิ่มขึ้น100,000 คนค่ะ